ตอนรับท่านชมทุกท่านเข้าสู่รายการเดละเรโดสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เดี๋ยวมีการวิเคราะห์ถึงการก่อการร้ายที่อังกฤษนะครับที่เมืองแมนเชสเตอร์ที่คอนเสิร์ตของอารียาน่ากรานเด้ด้วยนะครับแต่ว่าเริ่มกันที่การเมืองในสหรัฐเช่นเคยกันก่อนนะครับมีหลายประเด็นที่ตอนนี้อยู่ในข่าวอยู่ในอเมริกานะครับม่ว่าจะเป็นความพยายามในการสอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยการเชิญอดีตผู้ในการสำนักสอบสวนกลางโรเบิร์ตมิลเลอร์เข้ามา นี่เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งจะพูดถึงในวันนี้นะครับแต่ท่ามกลางกระแสนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วนั่นก็คือบทบาทของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐและบทบาทของเทมเียลข่าวรวมไปถึงบทบาทของคณะกรรมการในวุฒิสภาเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายต่อต้านในประเทศเวเนซุเอลานะครับถ้าคุณดูการรายงานข่าวเกี่ยวกับเวเนซุเอลาคุณจะเห็นบรรยากาศทางการเมือง ที่ไปถึงจุดที่ใกล้ที่จะดิ่งลงไปในเหวแล้วนะเวลานี้โดยเฉพาะที่คุณดูรายงานข่าวของรอยเตอร์สเขาก็อธิบายถึงความเป็นจริงที่ว่าตอนนี้ไปถึงขนาดไหนแล้วรอยเตอร์สบทความนี้นะครับก็พูดถึงความที่ว่าริคคลอสมาดูโรประธานาธิบดีซึ่งแทบจะไม่มีความชอบธรรมในการปกครองอยู่ต่อไปแต่ว่าก็ยังอยู่ต่อโดยการที่พยายามสร้างสภาขึ้นมาอีกคณะหนึ่งเนี่ยเพื่อเป็นสภาที่ช่วยฟอกตนเองเนี่ยมดูโรบอกเลยว่า Get your dirty hands of f of Venezuela มาโ u โรส่งสัญญาณไปที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกำลังเยือนตอนออกกลางอยู่ในวันนี้วันนี้ไม่ใช่ที่ที่อเมริกาจะเข้ามายุ่งวีความพยายามของรัฐบาลทรัมป์ที่จะเข้ามายุ่งในการเมืองเวเนซุเอลาไหมเอาจริงๆนะเวลานี้ไม่ใช่ว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีจุดยืนหรือมีนโยบายที่ชงขึ้นจากหน่วยงานรัชการระดับล่างขึ้นไปถึงธรเนียบระธานาธบดี ว่าจะต้องเข้าไปแทรกแซงการเมืองในเวเนซุเอลามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการหาเสียงก็คือว่ามีนักการเมืองจากฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาบางคนไปพยายามที่จะเข้าถึงธรรมเนียมป,ประธานาธิบดีสหรัฐโดยการเข้าถึงผ่านล็อบบี้อิสต์ล็อบบี้อิสต์ที่บริจาคเงินให้กับประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงที่มีการหาเสียงและนักการเมืองฝ่ายค้านค้านมาดูโรสนับสนุนการชุมนุม ต้องการให้มีการเลือกตั้งในเวเนซุเอลาพวกนี้แหละที่พยายามหาโอกาสในการผลักดันให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, มีนโยบายเลือกข้างฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาแต่ว่าสถานการณ์นี้มันยังไม่ถึงขั้นสุกงอมจนถึงขั้นที่อเมริกาเนี่ยเข้ามาสนับสนุนถึงขั้นจะมีการเมืองนอร์มานีในเวเนซุเอลาเพื่อเอามาแทนที่อำนาจเก่าอำนาจปัจจุบัน ของเนกเลสมาดูโรมันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าเครือข่ายนักล็อบบี้ในกรุงวอชิงตันดีซีเชื่อมไปถึงนักการเมืองในฝ่ายค้านในเวเนซุเอลามีความพยายามที่จะทําอย่างนั้นแล้วแต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายซึ่งก็อาจจะดีเพราะว่าถ้าอเมริกาเข้ามายุ่งกับการเมืองเวเนซุเอลามาสนสับสนุนฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทําให้ฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาหมดความชอบธรรมลงไปฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาในวันนี้เนี่ยมีความชอบธรรมในการต่อสู้อย่างมาก เพราะนิคลัสมโดโรล้มเหลวในการบริหารประเทศโดยสิ้นเชิงไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะล้มเหลวในประเด็นนี้อย่างน้อยเพราะนี่เป็นประเทศที่มีน้ํามันมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับนี่คือข่าวครา,าวซึ่งเป็นอีกรสชาติหนึ่งของการเมืองในอเมริกาในวันนี้การเมืองในอเมริกาในวันนี้มันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันความพยายามของนักลอบบี้ที่จะเข้าถึงทำเนียบขาวโในการ เสนอนโยบายสําหรับกระทรวงต่างประเทศแบบบนลงล่างนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เขาพยายามที่จะทาในขณะเดียวกันการที่ตอนนี้มีองค์กรอิสระกล้าเป็นอิสระต่อทำเนียบข่าวนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้การรายงานข่าวในสื่อกระแสะหลักมันน่าตื่นเต้นคุณลองดูว่า Huffington Post เนี่ยขาพาดหัวเกี่ยวกับกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ไว้อย่างไรกรณีของการที่เจมส์คมีโดนไล่ออกเจมส์ค o ม e ี reportedly tried to Blend into the curtain, so Trump would not see him นี่เป็นข่าวที่ดูเหมือนว่าไปหยิบมาจากเว็บไซต์ข่าวตลกที่ไหนหรือ Fake News ที่ไหนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เจมส์โคมีในช่วงระยะเวลาแรกๆที่เขาต้องโดนเรียกไปที่ทำเนียบประธานาธิบดีเวลาโดนัลด์ทรัมป์จัดงานใหญ่ๆงานดินเนอร์งานฟัง์กชันปาร์ตี้แบบนี้ที่คุณเห็นอยู่ในภาพเนี่ยเขาพยายามที่จะใส่สูตรสีน้ำเงินเพราะว่าเขารู้ว่าห้องในทำเนียบตรงนั้นเนี่ย ม่านเนี่ยผ้าม่านเนี่ยมันสีน้ําเงินจากการให้ข้อมูลของเพื่อนสนิทของเจมส์โคมีเบนจามินวิทตีสซึ่งทางานในหน่วยงานติงแท้งในกรุงวอชิงตันดีซีฮัฟเฟนทันโพสก็เลยพาดถัวว่าตกลงแล้วเนี่ยโคมีใส่สู่สีน้ําเงินเพราะว่าต้องการที่จะให้ทรัมป์มองไม่เห็นเขาเหมือนเป็นการพรางตัวแทนที่จะเป็นทหารใส่ชุดลายพรางพรางไปกับป่าไม้อันนี้โคมีตั้งใจแล้วมีคนทํามีมล้อเลียนเยอะนะฮะทำภาพใน Twitter โซเชียลมีเดียล้อเลียนกันเยอะว่าโคมีพยายามที่จะเปลี่ยนสีในที่นี้คือไม่ใช่เป็นจิ้งจกเปลี่ยนสีแต่ว่าเป็นพอเอฟบที่ใส่สูตรสีน้ําเงินอ่อนๆให้เข้ากับม่านในห้องในทำเนียบซึ่งเป็นสีน้ําเงินอ่อน,ออนเรื่องจริงไม่ได้สร้างขึ้นมามันเป็นอย่างนี้จริงมันเป็นเรื่องการเมืองที่ค่อนข้างติดตลกพอสมควรเกี่ยวกับสับริการในวันนี้คือ,อคือแน่นอนการที่มีคนที่มีความเป็นอิสระเข้ามา สอบประธานาธิทรัมป์อย่างโรเบิร์ตมิวเลอร์เคยเป็นผอ FBI และเขาจะผนึกกำลังกับเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานสอบสวนกลางของ FBI เนี่ยก็เหมือนกับว่ามิวเลอร์เข้ามาเนี่ยคนที่จะมาช่วยงานเขาเนี่ยอย่างน้อยบางส่วนก็จะเป็นคนที่เคยทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของเจมส์โคมี่เอาจริงๆสำหรับผมเนี่ยมันไม่แตกต่างกันเลยสมมติว่าคุณไปเอาเจมส์โคมี่มาสอบทรัมป์ในวันนี้คุณเอาโรเบิร์ตมิวเลอร์เข้ามาทีมงานของโรเบิร์ตมิวเลอร์ บางส่วนก็จะมาจากผู้ใต้บังคับบัญชาของเจมส์โคมี่ชุดเก่าที่อยู่ใน FBI อยู่แล้วและทำงานด้านการสืบสวนสอบสวนอยู่แล้วท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนก็ไปเยือนอตัวหนออก,กลางนะครับโพลิตโกก็รายงานข่าวนี้จริงๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงตอนนี้ว่าเป็นเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญประธานาธิบดีทรัมป์เป็น laughing stock ของโลกหรือเปล่า people He think Trump is a laughing stock อันนี้เป็นวิธีการนำเสนอข่าวจากสื่อในสหรัฐใน,ในที่นี้คือ Po l ิต i โกเป็นบทความที่เขียนลง p พ l ิต i โกว่าในบางพื้นที่หรือในบางประเทศเนี่ยทรัมป์ถูกบองว่าเป็นตัวตลกคำถามในวันนี้ก็คือว่าประธานาธิบดีเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นตัวตลกได้ไหมคือมันเสียหายไหมหรือพอเขาไปเยือนต่างประเทศไปพบกับนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแล้วไปทำการผลิตภาดด้วยการ ไปนั่งพูดกับสื่อแล้วบอกว่าเฮ้ยเพิ่งเดินทางกลับมาจากตะวันออกกลาง,ท,ง,ท,งทั้งที่ยังอยู่ในตะวันออกกลางอยู่นะฮะอยู่ที่อิสราเอลเนี่ยอย่างเงี้ยม,มันฟังดูแล้วตลกแล้วก็ทัป์ไปเต้นรำกับผู้นำของซาอุดีอาระเบียอะไรเงี้ยเอาจริงๆอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นสีสันเท่านั้นนะฮะไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นตัวตลกที่แท้จริงแต่ว่ามันภาพพจน์ภาพลักษณ์ของเขาว่าเป็นตัวตลกอันนี้มันเริ่มเริ่มติดแต่การที่เข้าไปเยือนต่างประเทศเป็นประธานาธิบดีคนแรกตั้งแต่ริชาร์ดนิกสัน ที่ไปทั้งอิสราเอลและซาอุดีอาระเบียในการเยือนครั้งเดียวกันเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ไปเยี่ยมถึงกำแพงซึ่งมีชื่อว่า Western Wall เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ในเชิงสัญลักษณ์มีความหมายผมคิดว่าบทบาทนี้ไม่ใช่บทบาทของตัวตลกในการไปต่างประเทศในการไปผลิตอาวุธขายกับซาอุดิอาระเบียเนี่ยสามแสนล้านดอลลาร์อย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นเรื่องที่ตัวตลกไปทําแต่ว่า เวลาเขากลับมาที่อเมริกาเนี่ยเขาต้องมานั่งปรับกระบวนทัวามความคิดของประชาชนชาวอเมริกนันอีกครั้งหนึ่งซึ่งบางส่วนอาจจะเริ่มมองเขาเป็นประมุขแห่งรัฐเวลาไปเยือนต่างประเทศแต่พอกลับมาที่อเมริกากลายเป็นตัวตลกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีปัญหาอย่างยู่เหมือนกันส่วนลูกเขยของเขาเจอร์รี่คูชเนอร์นะครับอยู่ท่ามกลางกระแสโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนคาดคะเนกันว่าเป็นคนที่กําลังโดนสอบอยู่คืออย่างเงี้ยในช่วงที่ทรัมป์ไปต่างประเทศตอนนี้เนี่ย มีคณะกรรมการในวุฒิสภาซึ่งกําลังสอบทีมการหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่ว่ามีการสนจสนมมีการร่วมมือกันกันกบ,ร,บรัฐบาลรัสเซียอย่างไรในขณะเดียวกันเนี่ยสำนักง,งานสอบสวนกลางภายใต้การบังคับบัญชานะฮะผมเน้นอีกครั้งในความเป็นจริงมันก็คือเจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานสอบสวนกลางภายใต้การบังคับบัญชาของโรเบิร์ตมิลเลอร์ที่เข้ามาดีพอเอฟบีก็กําลังสอบโดนัลด์ทรัมป์อยู่คดนี้เฉพาะการสอบของ FBI แยกออกจากการสอบฟลินซึ่งสอบโดยการฟ้องของอายการในรัฐเวอร์จิเนียมันมีมันมีหลายคดีนะฮะอายการในรัฐเวอร์จิเนียกำลังดำเนินคดีกับไมเคิลฟลินอยู่ที่ปรึกษาทรัมป์ในขณะเดีวยวก,กันคณะกรรมาการในวุฒิสภากำลังสอบอยู่ว่า มีทีมการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับรัสเซียในเชิงสมรู้ร่วมคิดในการแทรกแซงกระบวนการการตั้งในอเมริกาหรือไม่และท่ามกลางทั้งหมดนั้นเนี่ยคุณมีโรเบิร์ตมิลเลอร์เข้ามาแล้วก็ตั้งทีมสอบใหม่เสร็จแล้วในขณะนั้นเนี่ย FBI ก็กำลังสอบอยู่ด้วยตามการรายงานข่าวในวอชิงตันโพสต์แล้วก็สื่อหลังจากนั้นตามมาไม่กี่วันในช่วงนี้บุคคลคนหนึ่งซึ่งทำงานในเทมเพลคขาว กลายเป็นบุคคลที่เจ้าหน้าที่ f b i บีลังสนใจภาษาอังกฤษทางเทคนิคเขาเรียกว่า person of interest ก็มีการคาดการณ์กันเยอะโดยสื่อกระแสะหลักที่อเมริกาว่า person of interest หรือบุคคลที่น่าที่จะต้องสนใยหรือน่าสนใจคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นลูกเขยนี่เป็นการคาดการณ์กันในสื่อของสหรัฐอเมริการองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์นะครับถ้าอะไรเกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไมค์เพนซ์ก็จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทน สมมุติไปถึงขั้นนั้นซึ่งยังไม่ถึงขั้นนั้นและอาจจะไปไม่ถึงขั้นนั้นเพนส์ Pence นั้นได้รับความนิยมจากประชาชนมากน้อยเพียงใดก็ไม่มากเท่าไหร่ถ้าคุณไปดูการกล่าวสุนทรพจน์ของเขาที่มหาวิลาลยนอร์ดเดมนอร์ดเดมในสิทธิ์เก่าคือเจมส์โคมี่นะฮะเป็นหมหาวิเลยชั้นนําของสหรัฐและนอร์ดเดมเนี่ยทีมฟุตบอลเก่งมากแลก้วก็การศึกษาก็ดีนอร์ดเดมปรากฏว่านักศึกษาฟังไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีพูดอยู่ การกล่าวสุนทรพจน์ประจำปีปิดปีการศึกษาสำหรับบรรดาบัณฑิตบัณฑิตเดินหนี <Thank you. S 1> ฮะไม่ยอมฟังไมค์เพนส์พูด,ฮะ,ดฮะรับไม่ได้ฮะรับไม่ได้ที่ผู้บริหารหมหาวิทยาลัยไปเชิญรองประธานาธิบดีจาก oh. คือนี่ถ้าเกิดทรัมป์มาพูดเองเนี่ยคนอาจจะเดินออกมากกว่านี้ซะอีก oh. เป็นการไม่ให้เกียรติคนพูดอันนี้ใช่แต่ว่าไมค์เพนส์นั้นไปพูดถึง เสรีภาพของสื่อเสรีภาพในการแสดงออก <Father Jenkins. S 1> นักเรียนรับไม่ได้เลยเดินหนีนะฮะ <The S 1> ก็เล่นกันอย่างนี้ฮะเล่นกันอย่างนี้ฮะในอเมริกาไม่ชอบคนที่ไปพูดกล่าวสุนทรพจน์ก็เดินออกจากเวทีไม่ต้องฟังกันเลยพนะักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับนี่คือรายการเดอะเดลิเดสอเมริกาซึ่งเขียนถึงประเด็นนี้ซึ่งในไทยก็น่าสนใจศึกษามารตรานี้ไว้นะครับเป็นมาตราที่ไม่ค่อยอยู่ในข่าวแต่ว่าเอาจริงๆเป็นมาตราที่มีหลักการและเหตุผลที่สามารถนํามาใช้ใน การถอดถอนประธานอาธิบดีได้แต่ว่ามันยังไม่มีกฎหมายลูกนะมันต้องมีการทํากฎหมายลูกก่อนอเมริกาเขายังไม่ได้ทํากฎหมายลูกเรื่องนี้แต่ว่าให้ดูนิตยสารแือว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนอเมริกันอาจจะไม่วางวานใจประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์และนั่นก็คือความที่มีความสัมพันธ์พิเศษกับรัสเซียนั่นคือภาพของทําเนียบขาวแล้วก็ถูกถูกกลืนไปโดยภาพของนั่นคืออะไรอ่ะ that's the kremlin that's the kremlin นี่ถ้าเกิด คุณย้อนกลับไปดูชัยชนะของสหรัฐในสงครามเย็นในการลม้มพังทลายของกำแพงเบอร์ลินและในการในการแตกแยกของสหภาพโซเวียตในวันนี้ปรากฏว่าเครมลินได้กลืนทำเนียบขาวเข้าไปเกินครึ่งหนึ่งแล้วนิตยสารทานปกนี้เนี่ยโดนคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะวันนั้นผมดูฟ o x News ิในสหรัฐก็มีพิธีกรที่รุมประนามไทแมกกาซีนว่าเล่นมุกนี้ซึ่งอาจจะแรงเกินไปสำหรับผมมันไม่แรงเกินไปเลยเพราะว่ามัน คือมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอยู่แล้วอ่ะมันคือรัสเซียไม่ได้เข้าไปคุกคามอเมริกาถึงขั้นทำเนียบขาวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของแกรมลินมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าม,ม,มันเสียดสีสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันเรื่องของการที่ทรัมป์นั้นจะโดนขับไล่ออกจากตาแหน่งเนี่ยมันไม่ใช่กระแสประชาชนลุกฮือขึ้นมาชุมนุมแล้วก็ขับไล่ทรัมป์มันไม่ใช่มีรถถังออกมาแล้วก็ขับไล่ประธานาธิทรัมม์ออกจากตําแหน่งมันคือรายละเอียดทางกฎหมาย และกลไกาทางการเมืองผสมผสานกันออกมาในรูปฟอร์มของการเอาผู้นำซึ่งมาจากการเลือกตั้งออกจากตำแหน่งโดยที่ทำตามรัฐธรรมนูญซึ่งในที่นี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นจริงต่บที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้อะไรจะเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้เห็นนั่นก็คือพิธ,ธีกรที่โรเจอร์เอลส์ทิ้งไว้ที่สถานีโทรทัศน์ Fox News ปลุกระดมประชาชนให้ออกมาทวงหาผลการเลือกตั้งโรเจอร์เอลส์เนี่ยได้สร้างการเมืองในยุคนี้ไว้และบทความใน slate com วิเคราะห์ถึงโลกการเมืองที่หลงเหลือจากการสร้างการเมืองเชิงแตกแยกแบบนี้ไว้โดยโรเจอร์เอลส์ผมเป็นแฟนคลับโรเจอร์เอลส์และมองว่าเขาเป็นผู้บริหารสถานีที่มีวิสัยทัศน์ที่มองว่าการเมืองและรายการคอมเมนต์เชื่อมกันได้ และประสบความสาเร็จและหาโฆษณาได้นะฮะเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากแล้ว r o เจอร์เอลเนี่ยเขาก็ได้จ้างผู้ประกาศคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าชอ n h แฮน i ี้เคยจัดรายการวิทยุสมัยเข้ามาทํางานที่ Fox ใหม่ๆไม่ดังจัดรายการประชาพักพูดมันมากดังโอ้โหแล้วกค็คนเกลียดกันทั้งประเทศแต่ดังมาก Fox New นในวันนี้ก็รายงานข่าวเกี่ยวกับการก่อการร้ายรายงานข่าวเกี่ยวกับการเมือง แต่ว่าถามว่าถ้าเกิดมียติการต้องข้อกล่าวหาประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งถ้าเกิดพรรค r e p u b l i c a n ในวุฒิสภาหักหลังทรัมป์เมื่อไหร่ด้วยการเอาผิดทรัมป์เอาผิดถอดถอนออกจากตาแหน่งถ้าถึงขั้นนั้นรับรองชอนแนนตี้ปลุกระดมประชาชนให้ออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านยติถอดยติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างแน่นอนมันจะเข้าสู่การเมืองที่เป็นวงจรอุบาท ที่มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วฝ่ายหนึ่งไม่พอใจก็ใช้กลไกลทางกฎหมายในการเอาประธานาธิบดีคนนั้นออกต่อให้ไม่ได้เป็นกลไกลที่มาจากนอกรัฐธรรมนูญต่อให้ทำตามในรัฐธรรมนูญก็ยังเป็นปัญหาได้เพราะว่าเมื่อสื่อฝั่งหนึ่งสนับสนุนพรรคการเมืองฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยสื่อฝั่งนั้นก็จะมีที่พลในการปลุกระดมมวลชนให้ออกมาไม่ยอมรับต่ออำนาจของสภา,าที่ถอดถอนประธานาธิบดี ไม่ว่ามันจะมีหรือไม่มีความชอบธรรมตรงนั้นอาจจะไม่ใช่ประเด็นมันอาจจะสายเกินไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอารมณ์พูดถึงมาตรา25นี้ซึ่งกลับมาสู่โล่งความเป็นจริงก่อนนะฮะผมจัดเนื้อหาข่าวนี้ให้กับคนไทยที่บริโภคข่าวนี้จะได้มีความมีความตื่นตัวไปกับสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐแล้วก็เนื้อหากฎหมายรายละเอียด แต่ว่าสื่อในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ไม่มีที่มันนั่งวิเคราะห์ถึงมาตรา25ขนาดที่ผมให้เวลาในรายการนี้มีเฉพาะในหนังสือพิมพ์บางฉบับซึ่งมีบทความซึ่งให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้เพราะมันก็ไกลเกินกว่าความเป็นจริงคือมันยังไม่มีกฎหมายลูกที่จะทําให้สสเสนอยติตามมาตรา25ได้มันไม่ใช่อยู่ดีที่เนรมิตแล้วก็ดิดนิ้วแล้วทําหลุดบอกว่าตามมาตรา25หลุดมันยาก New York Times นี่บทควาสวดความนี้แนะนําให้อ่านนะครับเขียนเกี่ยวกับความจําเป็นในการที่จะไม่ให้ทรัมป์หลุดออกจากตําแหน่งตามกลไกอื่นหนึ่งไม่ไม่สนับสนุนให้มีการลอบสังหารอเมริกาเนี่ยในอดีตสื่อเนี่ยมีนะฮะเรียกร้องให้ลอบสังหารประธานาธิบดีเนี่ยมีนะฮะแล้วเป็นสิ่งที่สื่ออเมริกาทํากันนะไม่เหมาะสมแต่ทํากันนะฮะในลุกของอยุของลิงคเกิลก็มีนะนะ,ะหนึ่งคือบทความนี้แนะนำเลยว่า ไม่สนับสนุนให้มีกลไกที่ใช้ความนุนแรง 2. ไม่สนับสนุนให้ใช้วิธีการต้องข้อกล่าวหาหรืออิมพีชหรือถอดถอนเพราะว่าทรัมป์ไม่ได้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายมาตรา25ระบุว่าถ้าคุณขาดความพร้อมคุณสมบัติขั้นพื้นฐานอย่างเช่นคุณขาดสติสัมปชัญญะคุณขาดการความสามารถในการใช้วิจารณญาณแบบที่ บุคคลซึ่งบรรลุทิตติภาวะส,สามารถใช้ได้พูดง่ายคือคุณเป็นอะไรอะ่ะเขาเขาเขียนแบบเรียบร้อยมากเลยบทความนี้เขาบอกว่าความที่ทรัมป์เนี่ยมีทัศนคติของคนที่เป็นเด็กเนี่ยเป็นแมนชาลเนี่ยเป็นเบบี้เพริเด้นเนี่ยเขาต้องออกจากตาแหน่งเพราะเขาขาดคุณสมบัติตามมาตรา25มันแค่นี้แหละฮะมันไม่ใช่ทำผิดกฎหมายมันคือขาดความเหมาะสมพักกันสครูป ช่วงหน้ากลับมานะครับจะพูดถึงการกอร่อการร้ายที่แมนเชสเตอร์มูลนิธิไทยคมให้โอกาสสร้างอนาคตเมืองอยู่ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษน,นะครับเป็นแมนเชสเตอร์สเตเดียมแล้วเป็นการกอร่อการร้ายนะครับเสียชีวิต22บาดเจ็บ59 และถือว่าเป็นการก่อการร้ายนะครับนายกเทอร์เรซ่าเมย์ยืนยันว่าเหตุระเบิดครั้งนี้ถูกรับมือในฐานะการก่อการร้ายหากเป็นจริงก็ถือว่าเป็นเหตุวินาศกรรมโดยฝีมือกลุ่มติดอาวุธครั้งเเลวร้ายที่สุดในอังกฤษถัดจากระเบิดฆ่าตัวตายชาวมุสลิม4คนที่โจมตีรถไฟใต้ดินลอนดอนเมื่อปี2005ซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นถึง52รายเหตุการณ์ที่แมนเชสเตอร์ อารีนานั้นคล้ายคลึงกับกรณีที่เคยมีกลุ่มอิสลามิสลงมือโจมตีโรงคอนเสิร์ตบาราคลองแต่ตอนนี้มีคนเสียชีวิตมากกว่านี้เยอะนะฮะแล้วก็สถานที่หนึ่งในกรุงปารีสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2015จนทำให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นที่ปารีสถึง130คนจากการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญด้านะระเบิดอของสถานีโทรทัศน์ MSNBC m a l c o มคเขาได้บอกเลยว่าผู้ทำระเบิดในครั้งนี้นั้น มีความเป็นไปได้ว่าขาดประสบการณ์เพราะว่าผิดพลาดเพราะว่าถ้าไม่พลาดจำนวนผู้เสียชีวิตจะสูงกว่านี้ถ้าคุณเข้าไปดูในโลกโซเชียลมีเดียมีผู้ที่สนับสนุนไอเอสเขียนข้อความเชิญชวนกันแล้วก็เชิญชวนให้โจมตีประเทศโลกตะวันตกด้วยยุทธวิธีแบบหมาป่าโดดเดี่ยวมาพักใหญ่แล้วนะฮะแต่การที่ไอซิเรียกร้องให้มีการจัดการพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสาธารณชนจำนวนมากเป็นพื้นที่ที่เป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ย ไม่ได้หมายความว่าไอซิอยู่ลังเหตุการณ์นี้เพราะว่ามันไม่ได้มีการเคลมโดย i อซิหรืออ okay, ัลเคดแต่ว่าแน่นอนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนนั้นหันมานั่งประเมินสถานการณ์ก,ณกันใหม่ว่าในวันนี้โลกของเรามีความปลอดภัยมากเพียงใดหรือมีความปลอดภัยแล้วหรือ,อยังก่อนหน้านี้นมีการรายงานข่าวโดย BBC นะครับ ผมให้ดูข่าวนี้ในในบริบทเดียวกันกับข่าวการก่อการร้ายอื่นซึ่งก่อนหน้านี้เป็นประเด็นอยู่และนั่นก็คือข่าวที่อ้างข้อมูลข่าวกรองของหน่วยงานข่าวกรองของไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนหรืออิสราเอลอะไรก็ว่ากันที่เป็นประเด็นอยู่เนี่ยว่ากลุ่มเครือข่ายออสิสนั้นตอนนี้มีความสามารถในการผลิตผลิตสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นแล็ปท็อปบอม คนละประเด็นกับเรื่องของอารียาน่ากรนเดแต่รายงานในบริบทเดียวกันว่าณนะเวลานี้ต่อให้อ s i ิไม่ได้เป็นกลุ่มการก่อการร้ายที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่แมนเชสเตอร์เซียดียมแต่ว่าณเวลานี้อ s i s นั้นมีเทคโนโลยีที่จะสามารถทำแลปท็อปบอมได้นะครับนี่คือสถานการณ์ในวันนี้สร้างบรรยากาศที่เปิดทางให้ฝ่ายความมั่นคงทั้งในสาราชอาจักรและในสัอเมมีความ เข้มงวดกวดขันมากขึ้นในมาตรการต่างๆในพื้นที่ที่มีประชาชนเป็นจำนวนมากสื่อในวันนี้ในอเมริกามีเสรีภาพไหมมีแต่ถ้าเป็นไปตามประธานาธิบดีคนที่45สื่อจะมีเสรีภาพไหมไม่มีประธานาธิบดีสหรัฐสั่งให้พอ FBI เนี่ยเอาผู้สื่อข่าวที่เอาข้อมูลที่เรดรอดจากหน่วยงานราชการสหรัฐไปเปิดเผยเนี่ยมาติดคุก เดลี่ขวดในวันนี้จากกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ที่กล้าแชร์โดนัลด์ทรัมและเคยโค่นประธานาธิบดีมาแล้วคนหนึ่ง Nixon คนนั้นในวันนี้คือทรัมป์ democracy dies in darkness ประชาธิปไตยนั้นตายตายในเงามืดคือเงามืดก็คือในที่นี้ ถ้าไม่มี w วอชิงตันโพส s t แชโ์ Donald Trump ถ้าไม่มีนิวยอร์กไทม์แชโ์ Donald Trump ถ้าไม่มี CNN รายงานข่าวตามเนื้อผ้าแล้วยอมโดน Donald Trump ปกล่าวหาว่าเป็น Fake News ถ้าไม่มีเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้คอยรายงานข่าวให้เราได้อ่านอ่านเสร็จแล้วนำมาคัดกรองนำมาแปลนำมาวิเคราะห์นำมาเล่าสู่กันฟังกันต่อเนี่ย ถ้าเป็นไปตามความต้องการของประธานาธิบดีคนที่45อย่างที่ได้สั่งการให้กับผออเอฟเจมส์โคมี่เนี่ยว่าไล่ไปเปิดปากสื่อถ้าสามารถทําได้โดยเฉพาะที่จะเอาเอกสารราชการไปเปิดเผยเนี่ยทำิดกฎหมายเนี่ยต้องเอาผู้สื่อข่าวติดคุกเนี่ยถ้าเป็นไปอย่างนั้นประชาธิปไตายตายแน่ในอเมริกาแต่ว่าโชคดีเสรีภาพของสื่อวอชิงตันโพสต์นิวยอร์กไทมส์ซีเอ็นเอ็นยังมีแม้ว่าจะโดนกล่าวหาขนาดไหนว่าเป็นเฟกนิว ยังอยู่ยังมีและยังไม่ล้มหายตายจากไปไหนเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยสารัฐยังอยู่ถึงแม้ว่าประธานาธิบดีชอวดอร์ด์ครับและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันพุ่งนี้น